ย้อนกลับไป1993 1994ถามว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าพี่เอาเงินเข้ามาพี่กลัวไหมว่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจะมีพี่เข้ามา25ออกก็25ถ้าพี่เข้ามาที่เซ็ต 1,000 จุดเซ็ตขึ้นไป 1,100 พี่ก็กำไร 10% ถูกไหมแต่จริงๆราคาหุ้นมันจะแพงกว่านั้นแต่นี่คิดให้เห็นตัวเลขง่ายๆอันที่2ยุคนั้นแบงค์ชาติล็อกเงินไม่เป็นเอางี้ดีกว่าแบงค์ชาติไม่ทันเขาอะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตขนาดนี้นะไม่แปลกฝรั่งเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าพี่ย้อนเวลาพี่จำได้ตอนนั้นเทรดครึ่งวันเรายังไม่รู้เลยว่าฝรั่งซื้อหลังจากกว่าจะรู้ฝรั่งซื้ออีก 2-3 อาทิตย์อันนี้เรื่องจริงนะ 2-3 อาทิตย์อะเป็นอย่างเร็วพี่ไม่ต้องอะไรอะถ้าเก่ากว่านั้นอีกอะวันที่มี Black Monday พี่เชื่อไหมนี่เหตุการณ์จริงนะผมเกิดไม่ทัน Black Monday หรอกแต่พอผมเข้ามามีคนที่เกิดทันเล่าให้ผมฟังเป็นนักลงทุนพี่เชื่อไหมวันที่เกิด Black Monday ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิด Black Monday และรู้หลังจากนั้นอีกวันนึงขนาด Black Monday นี่มันใหญ่มากนะหรือย้อนเวลาถ้าพี่จำได้ไอ้หมู่เกาะฟอกแลนด์อาร์เจนตินาลบกับอังกฤษจำได้ไหมอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยผมเห็นนักลงทุนวิ่งดูทีวีเปิดข่าวช่อง7เนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังเล่าให้ฟังว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาเงินเข้ามา 1. หุ้นขึ้นแน่ๆเพราะตลาดเล็ก 2. ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแน่ๆ 3. เอาเงินกลับได้แน่ๆเป็นพี่อยากเข้ามาไหมนี่คือซุปเปอร์บูลลิชนี่คือซุปเปอร์บูลลิชคือขึ้นแรงมากซื้อ PE ตลาดขึ้นไปถึงถ้าผมจำไม่ผิดนะ 40-50 เท่าอ่ะเนี่ยในนี้ขึ้นมา30เท่ามันคงได้รุนละนะฮะ30เท่าหุ้นมีอยู่แค่200กว่าตัวเทรดครึ่งวันย้อนกลับมายุคนี้ย้อนกลับมายุคนี้1ถ้าพี่เอาเงินเข้ามานะอยู่ดีๆแบงค์ชาติบอกว่าก่อนกลับต้องซื้อพันธบัตรระยะยาวก่อนสมมตินี่ผมพูดถึงสมมติหมดพี่คิดว่าฝรั่งชอบไหมไม่ชอบพี่เอาเงินเข้ามาอยู่ดีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเงินเนี่ยตอนแรกกลับเนี่ยเขาบอกว่ามีกติกาต้องอยู่กี่วันถึงจะเอากลับได้พี่ทำไงพี่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นฝรั่งยุคนี้เงินเข้าจริงคือตอนนี้เงินมันต้องจะเข้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังชุดแรกคือพี่ถือ US ไม่ได้อะแต่มันจะไม่ได้เข้าเหมือนเป็นซุปเปอร์บูลลิชทุกราคานึกออกไหมพี่มันจะไม่ใช่สไตล์นั้นมันจะไม่ใช่ซื้อทุกราคาเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอตัวของภาพเหตุการณ์ตรงนี้ผมเชื่อว่ามันคือบูลลิชเฉยๆคำว่าบูลลิชเฉยๆคืออะไรคำว่าบูลลิชเฉยๆก็คือหุ้นปรับฐานได้1ใน3 1ใน2แต่ถ้าซุปเปอร์บูลลิชหุ้นจะไม่มีทางปรับฐานยกเว้นจบรอบนี่คือซุปเปอร์บูลลิชหรือถ้าใครดูเทคนิคอลซุปเปอร์บูลลิชกับซุปเปอร์เบลลิชมันจะเกิดกับการเบรกเอาท์ของสามเหลี่ยมใหญ่ซุปเปอร์บูลลิช 7-800 วิ่งไป1,700-1,800 ซุปเปอร์บาลิตจาก 1,300-1,400 ลงมา200กว่า 1,200 เอ้ย200กว่าอันนี้ชัดนะทุกคนเห็นนะที่ผมลากให้ดูเห็นไหมฮะและเที่ยวนี้มันใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่ามันเป็นขาขึ้นผมไม่ได้มองตลาดเลวร้ายนะต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าผมมองตลาดเลวร้ายผมบอกปีนี้ให้เล่นหุ้นแล้วปีหน้าให้เล่นหุ้นจะให้เล่นทำไมถ้ามองตลาดเลวร้ายแล้ววอลุ่มก็ตลาดก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับถ้าตลาดเลวร้ายผมไม่ให้เล่นหุ้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องแยกให้ออกว่าอาการของตลาดทำไมผมมองอย่างนั้นอีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าระยะสั้นน่ะมันควรจะสะดุดนอกจากเรื่องที่เล่าแล้วคงเคลียร์นะเดี๋ยวไม่เคลียร์ถามมาแล้วกันนี่คือราคาหุ้นมิ้นเอาแบบยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะมิ้นก่อนจะเกิดโควิด
มกราอยู่35บาทพอเริ่มมีโควิดกุมภาเหลือ30มีนาเหลือ25ตอนนี้โควิดยังไม่หายขึ้นมา30ละพี่คิดว่าสมเหตุสมผลไหมเอาหลักเอาตรรกะก่อนถูกไหมตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่ราคาหุ้นบ้านเราคือกำไรวิ่งไม่ทันแต่ทุกคนก็จะมีข้ออ้างก็คือมองปีหน้าจะกลับมาดีผมไม่มั่นใจเลยนะถ้าผมดูเทคนิคนะผมมีความรู้สึกมกราคมเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวรุนแรงมากมองในแง่ดีก็คือมันอาจจะปรับฐานแถวนี้แล้วมกราคมกลับเลยหรือในมองในแง่ไม่ดีมันปรับฐานแถวนี้แล้วมกราซ้ำอีกทีแล้วค่อยกลับช่วงปลายไตรมาสที่1มกราคมปีนี้จะเป็นเดือนที่มีเคลื่อนไหวแรงมากแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือลงแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีดูให้ฟังนะครับผมไม่รู้อยู่ดีๆอ่ะเรื่องโควิดคือถ้าใครมีความรู้ก็แชร์ได้นะผมไม่มีความรู้แต่เท่าที่ผมอ่านจากข่าวเนี่ยผมไม่รู้มัน 100% หรือเปล่านะทีวัคซีนโควิดแล้วมันป้องกันได้หรือเปล่าเพราะถามจากหมอหลายคนแล้วเขาบอกมันมีหลายตัวมันบอกไม่ได้ขนาดนั้นและทุกครั้งที่มีการผลิตวัคซีนเนี่ยเขาจะไม่ใช่วิธีเร่งรัดเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนผมก็ถามเฮ้ยวัคซีนโปรติในสมัยก่อนเนี่ยมันคิดแล้วมันนานไหมกว่าจะใช้ได้เขาบอกนานเพราะว่ามันต้องเทสและใช้จริงไม่มีเอฟเฟกต์ไม่อะไรเงี้ยนะไอเชื้อโรคไม่กลายพันธุ์แต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องด่วนทำเสร็จปุ๊บต้องฉีดเลยทดลองแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ฉีดเลยฉีดจริงเลยมันก็เลยไม่ได้มีกลุ่มทดลองอันนี้เขาเล่าให้ฟังจริงไม่จริงไม่ยืนยันเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดือน2เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่มันก็มีคำถามมาก็ยังดีกว่าไม่มีอันนี้จริง นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่เกิดได้ตลอดผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเทียบเป็นหุ้นกันแล้วกันถ้าหุ้นตอนนี้อยู่ประมาณ 1,482 สมมุติแถวนี้ซึมๆ มา 1,450 ไม่ลงไปถึงที่ผมบอกว่าหลุดจากว่าฮะต่ำกว่า 1,400 มกราคมอยู่ๆมีข่าวดีขึ้นเลยแรงเลยเป็นไปได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ต้องลงบ้างหรือตอนนี้ 1,480 ลงมา 1,450 ก่อนมกราคมมีเรื่องซ้ำเติมอีกเช่นสมมุติโควิดเกิดวัคซีนใช้ไม่ได้ผลหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้นะพี่คิดว่าจะหลุด 1,400 มั้ยเพราะฉะนั้นตัวแปรจริงๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้ผมให้เล่นเก่งกำไรแต่ไม่เล่นไม่ได้คือคำว่าเล่นเก่งกำไรคืออะไรในพอร์ตพี่ต้องไม่มีหุ้นถือยาวในพอร์ตพี่ต้องไม่มีหุ้นถือยาวเพราะอะไรเพราะผมว่าช่วงนี้มันจะผันผวนน่ะถ้าจะกลับไปซื้อแพงให้กลับไปเดือนมกราคมในตัวของภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยผมยังมองคล้ายๆเดิมเลยนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเทคนิคให้ฟังในเชิงปัจจัยมีคำถามไหมครับมีไหมครับเชิญครับแอร์มันเย็นไปหน่อยเนาะเย็นไปหน่อยไหมบอกข้างนอกนิดนึงอ่ะบอกให้เขาให้ไปบอกเจ้าที่รีแอร์นะมีคำถามไหมครับก่อนจะเข้าเทคนิคเชิญครับอะไรนะฮะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันจะดีครับมันจะขึ้นจากปัจจัยอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดตามตอนนี้การผลิตเราก็ไม่ได้ดีอะไรที่มันจะเวิร์คเศรษฐกิจไทยไม่มีทางดีเลยครับไม่มีทางดีเลยครับแต่หุ้นขึ้นได้เพราะเงินมันไม่มีที่ไปเงินไม่มีที่ไปหุ้นมันจะขึ้นได้ครับจำได้ไหมหุ้นไทยมันจะมีข้ออ้างตลอดตอนหุ้นเหลือพันจุดจำได้ไหมว่าเขาอ้างเรื่องอะไรเศรษฐกิจไทยไม่ดี PE ตลาดสูงจำได้ไหม20เท่าอ่ะสูงทำไมตอนนี้30เท่าแม่งต่ำแล้วอ่ะจำได้ป่ะ20เท่าเทียบกับต่างประเทศสูงมากจำได้ไหมเพิ่งเหตุการณ์ไม่กี่เดือนนี้เองผมว่ามันเข้าได้เพราะเงินไม่มีที่ไปสัญญาณลบที่จะเกิดขึ้นถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นนะสมมติหลังปี64แล้วอยู่ๆดอกเบี้ยในต่างประเทศขึ้นเงินโดนดูดไอ้นี่อันตรายที่ผมคิดว่าเงินในระบบจะอยู่เยอะถ้าพี่จำได้เนี่ยพี่จำเรื่อง QE ได้ไหมQE เนี่ยมันอัดฉีดตอนปี2008ที่เกิดซับไพรม์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพอเศรษฐกิจมันฟื้น2013เนี่ยตอนนั้นโอบามาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ประธานธนาคารกลางเป็นอีกท่านหนึ่งเขาดึง QE กลับจำได้ไหมและเศรษฐกิจสหรัฐมันฟุบเลยเงินในระบบมันโดนดึงออกเลยคราวนี้เงินในระบบไม่โดนดึงออก
พราะเฟดให้สัมภาษณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองบอกว่าจะไม่ดึง QE ออกแปลว่าเงินในระบบมันเยอะมากอ่ะคือผมเคยยกตัวอย่างเยอะๆอ่ะว่าสมมุติถ้าเงินในระบบมันมีเยอะอ่ะอะไรมันก็ซื้ออ่ะสมมุติเราดู iPhone 12ใช่มั้ยนี่ไม่ใช่ iPhone 12นะอันนี้ iPhone เก่าแล้วสมมุติ iPhone 12เราบอก 50,000 แพงแต่ถ้ากับเศรษฐีที่มีเงิน 50,000 ล้านนะ iPhone 12ถูกมากซื้อแจกได้เลยผมว่าอาการจะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าอย่าหวังว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะดีนะอย่าหวังนะครับและผมก็เชื่อว่าเงินในระบบอ่ะมันจะอยู่ได้จนถึงปี64ผมถึงบอกว่าปี64ก็ยังเทรดได้ดอกเบี้ยโลกมันจะขึ้นเร็วสุดนะในมุมผมนะ65แต่ดอกเบี้ยไทยมันจะ follow ดอกเบี้ยไทยจะลงอีกอย่างน้อย1ครั้ง 0.25 ผมไม่ค่อยเชื่อว่าดอกเบี้ยไทยจะเหลือ0นะแต่ผมเชื่อว่าจะเหลือ 0.25 เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยถามว่าหุ้นมันจะขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเงินไม่มีที่ไปไม่รู้จะลงทุนยังไงอ่ะตอนนี้ปัญหาของผู้ได้โอกาสเนี่ยก็คือไม่มีเงินปัญหาของเศรษฐีคืออะไรรู้ป่ะมีเงินเยอะไปไม่รู้ไปลงทุนที่ไหนเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะพี่มีเงินเยอะไปไม่รู้ไปลงทุนที่ไหนผมเคยไปคุยกับ CEO บริษัทหนึ่งในตลาดนะแต่เขาเป็นเจ้าของเป็นเศรษฐีผมก็ถามเฮ้ยพี่ที่ราคาขนาดนี้ซื้อไปได้ยังไงผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะแต่เอาเป็นว่าเดิมมันตารางวาละแสนอะแล้วอยู่ๆมันกลายเป็นตารางวาละล้านภายใน5ปีอะแล้วเขาก็ซื้อเขาบอกมี2เหตุผลเหตุผลแรกเขาทำแนวดิ่งยังไงต้นทุนของที่ดินเนี่ยมันเป็นแค่ 10-20% แล้วเขาไปมาร์คอัพได้เหตุผลที่2ต้นทุนของเงินเขา 2% เขาออกกระดาษแผ่นหนึ่งอ่ะเสียดอกเบี้ยแค่ 2% กว่าเขาบอกผมว่าเขาซื้อไปเนี่ยอีก50ปีเนี่ยดอกมันถึงกินเงินต้นเขาจะ 2% จะได้ 2% 50ปีก็คือ 100% คูณแบบง่ายๆนะแล้วเขาเชื่อว่าที่50ปีมันต้องขึ้นมากกว่า 100% เขาก็เลยซื้อนี่ไงมันทุกข์ของคนรวยคือมีเงินแต่ไม่รู้จะเอาไปที่ไหนอันนี้เรื่องจริงนะพี่เพราะฉะนั้นนั่นคือคำตอบว่าทำไมหุ้นมันจะขึ้นได้นะครับทำไมมันจะหุ้นจะขึ้นได้เราก็ทำตัวเป็นเหาฉลามอ่ะคือก็เกาะตามเขาไปดูอ่ะนะครับมันก็มีเงินในระบบมันก็จะได้แล้วข้อดีของหุ้นหรือข้อดีของการลงทุนสินทรัพย์พวกนี้คือมันเทรดได้พี่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งบางอย่างไม่ได้นะเอาง่ายๆพี่เคยขายรถมือสองไหมขายเองอะทางอินเทอร์เน็ตอะถ้าขายตามเต็นท์ก็โดนเขากดราคาใช่ไหมเคยขายเองทางอินเทอร์เน็ตไหมมีใครเคยขายมั้ยยุ่งไม่ว่าขายยากด้วยมาถึงต่อราคาอีกใช่ไหมบางทีเป็นเต็นท์มาอีกมันไม่ง่ายนะไม่เหมือนหุ้นนะพี่จะขายพี่กด enter พี่เลิกเลยมันไม่เหมือนกันนะหรือพี่เคยขายที่ดินไหมเคยขายบ้านไหมยุ่งไหมเห็นไหมมันไม่เหมือนกันผมถึงบอกว่าไอ้ข้อดีข้อเสียหรือแม้แต่พี่ทำธุรกิจอ่ะพี่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปอ่ะง่ายสุดละซื้อของมาขายอ่ะพี่จะเจอปัญหาเรื่องสต็อกตอนนี้เมื่อไหร่เศรษฐกิจมันเงียบเนี่ยพี่จะเจอปัญหาเรื่องสต็อกแต่หุ้นมันไม่ใช่หรือการเทรดหลายๆอย่างมันไม่ใช่นึกออกไหมนี่คือข้อดีของมันมีคำถามไหมครับก่อนเข้าเทคนิคอลเชิญครับเชิญเลยครับถามแล้วไงเขาไม่ซื้อเพราะเขาเช่าแทนเพราะเขาต่อราคาไอ้เจ้าของก็เลยไม่ซื้อเจ้าของเอาที่ดินเข้ากองทุนได้เงินเยอะกว่าผมขยายความให้ฟังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคือการเข้ากองทุนเนี่ยเขาสามารถมาร์กอัพราคาที่ดินได้แล้วเขายังถือผ่านกองทุนได้สมมติเขาเข้ากองทุนเขาคำนวณแล้วว่าเงินที่เขาจะได้ในที่ดินอย่างเงี้ยเขาจะได้เงินมา 5,000 ล้านใช่ไหมเวลาเข้ากองทุนมันต้องมีค่าธรรมเนียมมีค่าอะไรพอเขามาถามอลีบาบาอันนี้ตัวอย่างสมมุติหมดเลยนะแต่เรื่องจริงมันคืออย่างนี้แต่ตัวเลขสมมุติอลีบาบาบอกสมมุติเขาอยากขายอลีบาบาได้ 4,500 อลีบาบาบอกว่าฉันจะซื้อ 4,000
เขาบอกงั้นแค่ก็ไม่ขายแค่เอาเข้ากองทุนแทนปีหน้าไอ้ที่ดินส่วนเนี้ยก็เอาเข้ากองทุนส่วนไอ้สัญญาเช่าอะอลีบาบาทำมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้สึก15ปีหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับต่อให้มีคนเช่าเขาก็เอาที่ดินนี้เข้ากองทุนได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทางเลือกว่าเอาเข้ากองทุนได้เงินเยอะกว่าหรือขายได้เงินเยอะกว่าครับ